ข้าใจตรงกันแล้วดีอย่างนี้เขาเรียกว่าอธิบายถ่ายเทประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติการก็สิ่งเหล่านี้ถือว่าสุดยอดเอาไปเลย9 ใน 10คะแนน9.5ก็ได้โยจบข่าวครับเอ๊ะตู้เย็นบ้านเราจากตู้เย็นบ้านเราชื่อคลิปโลกเอียงยอดการเข้าชมโอเคของวันที่27เดี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงกดแล้วยังไม่มากดแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปใจเย็นเดี๋ยวให้ระบบมันรันสักหน่อยหนึ่งก็จะรู้เรื่องลุงเข้าใจผิดมากเลยเรื่องของแกนโลกทั้งเรื่องมวลน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวต่อเอามาแชร์กันครับแชร์กันตรงเนี้ยมันจะมีคำว่าเขากับคำว่าเราเข้ามายุ่งเกี่ยวทันทีพวกนี้เหมือนกับกระโดดน้ำแข็งเนี่ยถ้าเรากระโดดเองจะรู้เองจะเข้าใจเองถ้าไปฟังเขาเล่าแล้วเข้าใจตามเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับเรากำลังทำเองสมาธิก็เหมือนกันครับสมาธิก็เหมือนกันสมาธิคนไหนที่ไม่ได้เรื่องราวของสมาธิมันก็ไม่รู้รสชาติโอเคนะไม่รู้ความรู้สึกหรือไม่รู้รสชาติของสมาธิแต่มันลึกซึ้งลึกลับละเอียดซึ้งมันจะไม่รู้น้อยครับจะรู้ได้เรื่องนี้ยอมรับว่าน้อยมากสมาธินี่น้อยมากๆนะครับที่จะรู้ได้โดยเพราะมันโอ้โหถือว่าละเอียดอ่อนมากเยอะสิ่งแวดล้อมที่เรากระทบกระเทือนนี่ยังถือว่าหยาบนะครับถ้าเทียบกับสมาธินะยังหยาบสมาธิจะอะไรจะเนื้อชั้นก็เยอะทำนองนี้นะครับอ้าวละไปปืดโอ้เอาเลยลองแชร์กันครับผมถ้าอยู่หน้าจอถือว่าแชร์กันไปแชร์กันมานะครับ เราไม่มีถูกผิดถ้าถูกก็ถูกตามเขาว่านะถ้าหากว่าเราเอาเขาเป็นหลักในการพูดคุยเรื่องธรรมชาติอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยนะถ้าเอาเขาเป็นหลักนะเขาคือใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยกับเราคือธรรมชาติแล้วก็เราปรับตัวให้อยู่ในแนวธรรมชาติเราก็จะรู้ธรรมชาติภายนอกตัวเรากับธรรมชาติที่เป็นตัวเรามันจะล้อมหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันโดยแท้นะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่เราชอบทำถ้าใครได้พอยนี้นะครับพูดเรื่องธรรมชาติของโลกจะพูดได้หมดบอกให้ทราบก็ได้ถ้าไม่ได้พอยนี้ก็ไม่สามารถพูดเรื่องธรรมชาติได้ทั้งหมดยกเว้นเอาคนอื่นที่เขาพูดเรื่องธรรมชาตินี้มาเล่าต่อกันไปแล้วเราก็ชี้ถูกชี้ผิดนี่นะนะไม่ชี้ถูกชี้ผิดนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีคะแนนกันเนาะเราไม่มีได้มีเสียกันเนี่ยเราไม่มีผลประโยชน์อะไรมารองรับรับรองเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราแชร์กันแบบพี่แบบน้องโอเคนะเอาล่ะพี่รู้สมน้องรู้หนิงประมาณนั้นครับแล้วมันจะไปต่อหลายๆเรื่องนะครับแล้วมันจะเพลินมันจะเพลินมันจะฟังเพลินครับเอาอารมณ์อย่างเราท่านกับผมใช้คำว่าเราถ้าเอาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวมาไหนปุ๊บจะยุ่งทันทีโอเคนะขอให้เข้าใจในแนวนี้นิดนึงโอเคนะอ่ะไปด้วยกันลุงเข้าใจผิดมากๆเรื่องแกนโลกทั้งเรื่องมวลน้ำแข็งมันมีค่าน้อยน้อยน้อยมาก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 เมื่อเทียบกับมวลของโลกทั้งหมดมันไม่มีนัยยะสำคัญทางคณิตศาสตร์ผมเป็นช่างสำรวจโอเคเยี่ยมยอดใช่ไหมดีมากนะครับผมดีนะจำให้ดีนะครับบางทีมันถึงจุดหนึ่งนะครับผมมีความคิดที่ไปไกลไปกว่านี้อีกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมเป็นช่างสำรวจ
ส่องดูดาวเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งที่แกนหมุนของโลกตัดทรงกลมฟ้าโดยประมาณมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตั้งแต่ภาคใต้ถึงภาคอีสานมันก็ได้ค่าเท่ากับละติจูดที่ตั้งกล้องตลอดมาที่บ้านผมที่กาฬสินธุ์ดาวเหนือแกนโลกนะครับดาวเหนือวงเล็บแกนโลกซึ่งอยู่ข้างต้นมะพร้าวหน้าบ้านผมมองด้วยตาเปล่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่สูงขึ้นหรือต่ำลงหรือขยับซ้ายขวาออกไปดูตอนนี้ทุ่มครึ่งก็เห็นเดี๋ยวนี้มันน่าจะอยู่อย่างนี้เป็นแสนแสนล้านปีแล้วเรื่องนี้ให้ดาวเหนือเป็นดาวเป็นหลอดไฟบนเสาไฟฟ้าไกลๆนะครับไกลๆหรือไกลไกลก็แล้วกันนะเพราะไม่มีเมโทรให้เป็นหลอดไฟบนเสาไฟฟ้าไกลๆเราคือมดที่เกาะอยู่กับที่อยู่บนโลกฟุตบอลของโลกโอเคพอนึกได้ครับซึ่งมีแกนหมุนชี้ไปยังหลอดไฟโอเคเข้าใจได้ครับหากลูกบอลหมุนรอบแกนเดิมมดก็จะเห็นหลอดไฟในตำแหน่งเดิมเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยเมื่อลูกบอลหมุนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าแกนโลกเปลี่ยนมดจะเห็นหลอดไฟในทิศทางที่เปลี่ยนไปถ้าหันจากเดิมมาก็อาจไม่เห็นเลยซึ่งความจริงโลกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนที่ผมพูดเรื่องของดาวเหนือที่ลุงว่าโลกแองเสียห้าองศาอะไรนี่ไม่ใช่นะครับเอาล่ะฟังให้ดีนะครับทีนี้ครับ ทางฟังผมจำบรรยากาศตัวนั้นดีพอเวลาผมพูดเรื่องโลกนะครับเรื่องของแกนโลก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 ถ้าฟังตามนี้นะฮะท่านที่ส่งมาให้ดูนี้นะครับก็นึกซะว่าแกนโลกเนี่ยอันนี้ต่อไปยังโลกไอ้ดาวเหนือดาวเหนือที่ท่านเห็นนั่นนะครับดาวเหนือมันยืนตรงไกลแค่ไหนก็ข้างๆยอดมะพร้าวแล้วก็ว่าไปดาวเหนือเนาะแค่นั้นแกนโลกแกนโลกแต่เวลาเรายืนอยู่ประเทศไทยเส้นลุงเส้นแวงแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มองไปอย่างนั้นแต่สำหรับลุงนะฮะแกนโลกมันจะชี้โดชี้เดชตรงไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซีต่างชั้นเผือกเห็นไหมแกนโลกมันจะชี้ไปยังตรงนั้นทำไมแกนโลกมันจึงไม่หายนี้ไปดาวเหนือเป็นดาวเหนือนี่คือดาวฤกษ์ดวงหนึ่งนั่นเองดาวเหนือที่รู้จักกันดีถามว่าใช่ไหมนะมันก็เป็นก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งนั่นเองใช่ไหมผมใช่ว่าใช่ไหมเพราะว่าผมไม่เคยส่องนะกล้องดูดาวไม่เคยส่องเลยนะถึงสองก็มีกล้องก็มีที่นี่ก็มีแต่สองมันก็ไม่เห็นมันหรอกขี้เกียจใช้เวลานานเพราะอะไรมันต้องมาปรับแต่งไอ้ลุงออกมันประเภทกรรมนิดหนุกอะไรที่มันช้าที่มันอะไรต่างๆมันเนียนมากไม่เอาเลงมากเหลือเกินก็ทั้งตาเสียประมาณโอเคนี่นึกถึงว่าคำมันลุงนะโอเคความพยายามของที่ท่านได้ศึกษาดวงดาวก็โอเคนั่นคือลักษณะความเข้าใจหนึ่งแต่สำหรับผมนะดาวเหนือนะดาวเหนือกับแกนโลกนะส่วนทางฝั่งผมแกนโลกจะชี้ไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซีที่เขาเรียกว่าทางช้างเผือกไม่ง่ายเลยชี้เข้าไปในแบ็คโฮลของกาแล็กซีของทางช้างเผือก
นั่นแหละครับโอ้โหทางช้างเผือกมันใหญ่เนาะมันกี่ดาวฤกษ์อยู่กี่แสนล้านดวงวะเนี่ยอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกแกนโลกมันจะเอียงไปตามอะไรเพราะโครงสร้างของระบบสุริยะของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปโครงสร้างมันใหญ่มากนะโครงสร้างคำว่าโครงสร้างของระบบสุริยะนะฮะลองฟังคำนี้ดูครับคำนี้ก็คือเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองของเราคือส่วนย่อของสุริยะจักรวาลสมองเราเนี่ยครับเป็นส่วนย่อของระบบสุริยะจักรวาลผมยังมีคำใหม่ด้วยนะเคยมีในคลิปแล้วกันผมพูดทิ้งไว้แน่นอนว่าเซลล์สมองหนึ่งเซลล์จะเท่ากับระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งระบบของเอกภพทั้งหมดณวันนี้ข่าวล่าสุดเลยครับผมล่าสุดเลยนะเอามาเปิดดูเดี๋ยวไหนก็ได้มีคนเขาพูดว่าสมองเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของจักรวาลนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเอามาให้ดูหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยครับขออนุญาตนะเอามาให้ดูเพราะว่าสิ่งนี้รับรู้ได้กันรับรู้ได้กันสิ่งที่ลุงพูดลุงจะรู้โดยภาวะจิตของลุงเองครับจึงไม่อ้างเอาสิ่งอื่นใดเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมเพียงแต่ทิ้งคำพูดไว้ว่าลองถามนักวิทยาศาสตร์ดูสินักดาราศาสตร์ที่ผมพยายามฝากท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไปถามดีกว่าไอ้แกนของโลกอ่ะมันชี้ไปยังตรงไหนทำไมมันถึงไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงมันก็เอียงแค่นี้เองมันทำไมถึงมีแกนของโลกอยู่แล้วแกนของโลกมันมีบทบาทอะไรกับโลกใบนี้อย่างเงี้ยก็พยายามให้คำถามผ่านไปเรื่อยลองถามนักวิชาการคนที่มีเครื่องมือใหญ่โตมโหฬารตะการตาพวกนักดาราศาสตร์จะรู้ดีพวกนี้นักดาราศาสตร์จะรู้ดีก็คงรู้ได้คงไม่หมดละมั้งถ้าหมดก็คงไม่มีอาจารย์บางทีผมก็พยายามพูดไปอย่างนั้นแหละอย่าถือสาหาความรู้เอาล่ะแล้วจะมาหลักฐานมาให้ดูนะครับวันนี้มีเขาตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เรื่องของจักรวาลกับสมองนะครับเอาล่ะตะแลนตะแลนตะแลนว่าแล้วก็เติมเฮิร์ฟไปด้วยว่าแล้วขออนุญาตเติมเฮิร์ฟไปด้วยไม่เกิน1นาทีครับแบบเต็มครับนักแกนโลกแห่งภาพที่ลุงทำมาไว้นั่นเองลองดูคลิปนั้นให้ได้ลองดูคลิปนั้นถ้าจะรู้ผมก็เป็นคนสังเกตมากๆเหมือนกันนะในเรื่องของแกนโลกยิ่งผมอยู่บ้านผมแต่ละวันแต่ละวันหนึ่งปีผมก็อยู่ตรงนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาผมก็มานั่งเก้าอี้ตัวเดิมผมทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้ววันที่28เมษายนเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยทุกปีดีแล้วนะมาแชร์กันดีกันพี่รู้สองคนน้องรู้หนึ่งน้องอยู่ที่นี่เราไม่มีผิดไม่มีถูกนะมาแล้วนี่ไงเอาให้ดูหนังสือพิมพ์เอาล่ะให้ดูนะครับนี่จักรวาลจากนั้นนี่จักรวาลใช่นะเอาเราขออนุญาตให้ฟังนะเขาว่าผมใช้คำว่าเขาว่าทั้งนั้นเขาว่ากับเราว่าแค่นะอ่านไปเรื่อยทักท้วงกันดีครับสนุก เมื่อเร็วๆนี้มีบทความที่อธิบายถึงผลการวิจัยการเปรียบเทียบเชิงปริมาณระหว่างเครือข่ายเซลล์ประสาทและเว็บจักรวาลโอเคและเว็บ
จักรวาลในวารสาร Frontier Frontier เอาโอเคนะวารสารหนึ่งก็แล้วกันอาที่สุดชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าอะไรนะเครือข่ายเซลล์ประสาทแล้วก็เรื่องจักรวาลนะฮะชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงครับชี้เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างเครือข่ายจักรวาลกับบรรดากาแล็กซีและเครือข่ายเซลล์ประสาทไปถึงกาแล็กซีแหละนะครับจักรวาลกาแล็กซีเครือข่ายของประสาทนะครับกับภายในเซลล์ประสาทของร่างกายของเรานะครับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโบโลญญาที่ทำงานวิจัยร่วมกับศัลยแพทย์ระบบประสาทแห่งมหาวิทยาลัยเวโรนาในอิตาลีนะเราเห็นเรารู้สถานที่แล้วอิตาลีสักวันจะตามไปพวกนี้จะตามไปคือถ้าตามไปก็คือตามไปแชร์อะไรแชร์ในสิ่งที่ผมไปรู้ไปเห็นนะครับในเรื่องของจิตอะไรกันนะกับเข้าไปรู้ไปเห็นผ่านเครื่องมือก็คือกล้องที่ว่าผมอยากจะให้มันเชื่อมต่อกันเขาศึกษาสิ่งนั้นด้วยเครื่องมือเครื่องใช้แต่ผมไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ผมมาใช้เรื่องของกายใจจิตโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะคนละที่มานิดนึงเอาล่ะเผยแพร่นะสองในอิตาลีนะครับเผยว่าจักรวาลมีลักษณะคล้ายกับสมองของมนุษย์ขนาดใหญ่จากการคำนวณความหนาแน่นของสเปกตรัมของทั้งสองระบบซึ่งเป็นเทคนิคที่มักใช้ในสาขาจักรวาลวิทยาเพื่อศึกษาการกระจายตัวของกาแล็กซีครับตัวหนังสือมันเล็กซึ่งนะครับกระจายตัวของกาแล็กซีเชิงพื้นที่อ๋อพอเข้าใจได้นะครับทีมวิจัยของเขาพบว่ามาตราส่วนของจักรวาลและสมองของมนุษย์นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่โครงสร้างกับคล้ายคลึงกันมากแน่นอนครับอัตราส่วนมันเยอะแยะอัตราส่วนฟังกันนี่อัตราส่วนนะครับฟังใหม่นะครับภาษาลุงนะทีนี้เราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราคือส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเรามันยิ่งเล็กใช่ไหมครับและหรือโอ้โหตัวนี้สุดยอดสมองเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลก็คือระบบจักรวาลเนี่ยครับอยู่ในเซลล์สมองดับสมองเซลล์เดียวที่ผมพูดถึงนะเซลล์สมองของเราเซลล์เดียวเนี่ยครับมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับระบบสุริยะจักรวาลนะครับนี่ภาษาลุงนะภาษาลุงเพราะฉะนั้นลุงก็อนุมานต่อไปเลยระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดอยู่ในเอกภพนี้ส่วนย่อของสิ่งนั้นคือเซลล์สมองของมนุษย์เองครับเอาหลักฐานอีกมาให้ดูที่พูดนี้ผมทำเอาไว้นะครับผมเขียนเอาไว้ด้วยนะครับนี่มาเป็นมันจะดูสนุกอยู่ไหนอืม
สิ่งผมที่ผมทำเอาไว้ก็คือเริ่มจากบิ๊กแบงเลยครับก็ได้บิ๊กเริ่มจากบิ๊กแบงก็ได้ครับต่อขึ้นมาปุ๊บอย่าเชื่อทันทีแล้วครับบอกให้ทราบว่าเพราะว่าตรงนี้จะห้ามเชื่อเลยเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะครับสิ่งนี้ลุงจะพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นจึงประกาศไว้ก่อนว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะโอเคนะเปิดขึ้นมาหน้าแรกเดี๋ยวก่อนดูหน้าปกก่อนไกรสรภูพิทักษ์คือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำลังหัวใจยังไม่พอยังใช้คำว่าคือสิทธิ์ถ้าตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ไหมคำขับตัวไปเสร็จสรรพแล้วคือใครก็ไม่รู้จิตตถาคตก็แล้วกันเข้าไหมเอาละต่อไปปุ๊บก็จะเห็นชัดเจน before ฝั่งนี้เป็นฝั่ง Big Bang แต่ภาพนี้ไม่ชัดต้องดูภาพต่อไปครับที่จะออกมาเป็น Big Bang ให้พอจะเห็นได้นี่คือภาพ Big Bang Big Bang ต่อมาคือโลกของเราเส้นนี้คือเส้นพลังงานนะที่ผมสีเอาไว้เนี่ยมันจะไปถึงกันหมดครับศูนย์กลางของโลกตัวนี้จุดนี้นะผมพูดเสมอว่าเป็นเรื่องเราของเซตซีโร่เซตซีโร่เวลาผมเขียนเหล่านี้ผมจะเขียนออกมาว่าเป็นอะไรเซตซีโร่แอนอากาลิโกนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีไม่ใช่ภาพบนโต๊ะเซตซีโร่แอนอากาลิโกแล้วก็มีคำหนึ่งก็คือ abnormal กับ unconscious นะแต่ผมไม่ทราบเป็นชุดภาษาสองชุดภาษาเนี่ยเป็นของลุงนะเป็นภาษาลุงล้วนๆเลยนะครับเซตซีโร่แอนอากาลิโกกับ abnormal กับ unconscious ลุงหมอนี่คือลุงหมอคือมนุษย์ abnormal นะจำด้วยครับ abnormal และ unconscious นะฮะจำหน่อยครับภาษาจำไม่ได้เล่นครับต่อมาก็อธิบายความในเรื่องของขันห้านั่นเองครับขันห้ามันเกี่ยวของไดนามิกกับสแตติกด้วยฝั่งเนี้ยฝั่งที่มือผมทำเนี่ยอ่านมาให้เต็มหมดเลยนะครับว่าคืออะไรครับคือปัญญาครับคือสุญญตาโลกุตระปรมัตถธรรมพระธรรมอนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่าง wisdom emptiness ether and god ไปเลยนะครับนี่คือฝั่งก่อนฝั่งสแตติกตรงนี้ที่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเขียนไว้เลยเพราะนั้นกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยนิจจังอยู่ตรงนี้นี่อนิจจังนี่ทุกขังเปลี่ยนนิจจังผมดึงมาข้างนอกครับเพราะถ้าหากว่าอยู่ในมันจะปนกันมันจะเข้าใจยากดูสิครับความคิดผมเพื่อต้องการให้ผู้คนเข้าใจง่ายๆนั่นเองนิจจังมันตรงกับอนัตตานะคุณโยมมันจะลากไหมเพราะภาษาเดิมภาษาจำจำมันก็คือทุกครั้งอนิจจังอนัตตามันอยู่ตรงอนัตตาอนัตตามันแปลว่าก็คือความนี่นั่นแหละอย่าไปไกลลากมาก็เป็นอยู่ในจุดศูนย์กลางของวงกลมนี่มันก็เส้นหนึ่งเดียวนี่ฝั่งนี้ก็ฝั่งมนุษย์เราครับก็แปลว่าภาพนี้ผมอธิบายเรื่องของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ครับภาพอธิบายฝั่งนี้แล้วก็ไปสู่คำว่าจิตบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฝั่งนี้คือจิตบริสุทธิ์นะครับนี่คือขันธ์ห้าเห็นไหมครับฝั่งนี้มันก็ไปอธิบายผ่านเรื่องของวิชาฟิสิกส์นี่ได้น้อยนะครับฟิสิกส์ก็มาเป็นเรื่องของเซลล์ของโมเลกุลอันนี้ไม่ใช่ฟิสิกส์นะครับพวกนี้มันยังเป็นกลุ่มชีวะอยู่ชีวะชีวิตอะตอมแล้วก็อนุภาคก็พลังงานต่อครับส่วนทางฟิสิกส์ก็จะออกมาเป็นคลื่นมีความถี่มีควอนตัมมีควาร์กไปนั่นสิคือต้องการอธิบายให้ผ่านวิชาฟิสิกส์ผ่านภาษาพุทธศาสตร์ผ่านภาษาชีวะก็อยู่ในหน้าเดียวกันครับกลับมาถึงมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์อันนี้คือดวงอาทิตย์ในนี้เขียนเอาไว้ว่าเรดิเอทลอครับตรงนี้เรดิเอทลอฟิวชั่นทับฟิวชั่น
pressure เท่ากับ vacuum dynamic เท่ากับ static action เท่ากับ reaction start เท่ากับ finish มันมีคำหนึ่งด้วยยังไม่ได้ใช้นะครับมีคำหนึ่งใช้ภาษาไทยดีกว่าพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลเดี๋ยวจะใส่ทีนึงรอบต่อไปจะใช้ตรงนี้เพราะว่ามันอธิบายได้หมดนะครับอธิบายเข้ามาหากันและกันได้หมดไอ้พวกนี้มันจะไปรวมแรงทั้งสี่ได้ด้วยนะครับอธิบายรวมแรงทั้งสี่ก็คือเรื่องของนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแล้วก็แรงไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าและสุดท้ายคือแรงโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จะมาตายที่แรงโน้มถ่วงนะตายตรงนั้นครับตายตรงนั้นเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับและลุงจะเอาตัวนี้เข้ามาใช้พลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลเนี่ยครับนี่คือตัวที่จ่ายใจบอกให้รู้แรงโน้มถ่วงและลุงก็รู้พอยต์มันอยู่แล้วจะหนีไปไหนดังมันโลโบคุยก็นะอันนี้ก็เรื่องราวของมนุษย์หมดมนุษย์เราหนึ่งคนก็มีตับไตไส้พุงใช่ไหมฮะก็มีเนื้อเยื่อทิชชู่มีเซลล์มีโมเลกุลมีอะตอมมีควาร์กเห็นไหมมีอนุภาคก่อนมันมีควาร์กปลายสุดของคำว่าควาร์กเนี่ยฮะจึงจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงก็ทำไว้เยอะแล้วเอาไว้อธิบายนู่นต่อไปภาพอะไรตัวนี้ก็เขียนชัดๆเลยนะครับว่าเราคือโลกโลกคือเราลุงก็เขียนเองไม่ได้จับเราคือโลกส่วนย่อไปยังโลกโลกคือเราคือโลกโลกคือเราคือส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือเป็นส่วนย่อของจักรวาลก็พยายามทำรูปให้ดูครับสุดท้ายก็มาเรื่องราวของแม่เหล็กครับเรื่องแม่เหล็กเข้าใจยากมากครับแม่เหล็กเป็นตัวเรานะครับตัวเรานี่เป็นรูปคนนะฮะอยู่ตรงกลางแม่เหล็กอันนี้แม่เหล็กโลกเป็นเทียบกันได้แม่เหล็กในตัวเราก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นจะคิดมากแม่เหล็กโลกก็คือไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าสถิตครับไม่เหล็กโลกทีนี้ก็มาถึงโลกกับตัวเราให้มันชัดขึ้นไอตัวเรามันจะแปลงแสงมาข้างนอกแสงที่ว่านี่คือโฟตอนที่ผมพยายามพูดว่าเป็นโฟตอนที่เขาว่าพลังงานโฟตอนพลังงานโฟตอนหรือทั่วไปก็จะเรียกรู้จักคำว่าออร่าเป็นเงาอันนี้ลุงถ่ายรูปได้เลยนะให้ถ่ายรูปไอฟิล์มโกดักไอฟูจิธรรมดาเนี่ยธรรมชาติใครอยากจะรู้ว่ารูปลุงที่ถ่ายรูปในถ้ำเนี่ยนะครับออกมาเป็นรูปนี้เลยครับ แล้วทางด้านฝั่งนี้ก็คือแม่เหล็กนั่นเองครับแม่เหล็กโลกนะฮะสุดท้ายก็เนี่ยอย่างตัวในกลางแขนเนี่ยชัดในพลังงานมันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคนตัวไหนที่มีพลังงานที่แผงมาจากตัวเรามากอย่างเช่นหนึ่งศอกหนึ่งคลื่นเป็นศอกไอความกดของอากาศมันจะกดเข้ามามันจะไม่ถึงตัวเราสังเกตไหมฮะเวลาเดินเหินสังเกตให้ดีนะผมสังเกตมากนะให้ดูไว้ความนิ่งท่านจะจับได้ตรงนี้เวลาเรานั่งนิ่งคือนั่งสมาธิอยู่นิ่งจึงจะรู้ได้ไม่มีทางไม่มีทางจะรู้ได้จะไม่เข้าใจเลยนะครับว่าเฮ้ยตัวเรามันหายไปได้ไงวะเนี้ยคือไอ้ความกดความดันความชื้นความร้อนจะไม่มีอีกเลยหายหนีไปเลยทั้งที่เราท่านนะฮะอยู่ที่ทำกลางความกดความดันความชื้นและความร้อนทุกวันเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปนะคนที่ทำสมาธิได้อย่างผมทำสมาธิได้แน่นอนนะครับผมก็เลยอธิบายความสิ่งนี้ได้ชัดเจนพลังงานที่มันออกมาจากตัวผมเองเนี่ยอากาศที่มันกดดันกันมาจริงๆแล้วจะมาไม่ถึงตัวผมมันถูกพลังงานที่ผมเนี่ยดันไว้ก่อนเพราะนั้นในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายผมจะคล่องตัวเสมอสังเกตนะผมจะไม่มีคำว่าเจ็บปวดรวดเร้าในตัวครับสังเกตด้วยเห็นไหมอธิบายความลึกๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับกลับมาก็เป็นเซลล์เนี่ยเซลล์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยฮะ
เรื่องเซลล์เนี่ยโอ้โหเรื่องสงสารมดสงสารหมอเวลาเขาเรียนหนังสือเรื่องเซลล์เรื่องเดียวเรื่องเซลล์เรื่องเดียวโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยนะเพราะว่าในนี้มันมีเรื่องของเอนไซม์บ้างฮอร์โมนบ้างกรดอะมิโนบ้างในเซลล์เซลล์เดียวแต่ลึกซึ้งเข้าไปอีกทีก็เป็นสันดาปเผาไหม้ลึกเข้าไปกลางกลางมันก็เป็นเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์แต่ลึกสูงสุดเข้าไปในกลุ่มเซลล์คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองเป็นพลังงานดูต่อไปไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันโคเปเรตกันยังไงกับเซลล์ใช่ไหมมันจะโคกันกับเซลล์นะครับนี่ฮะมันก็คือประจุไฟฟ้าบวกลบนี่เองเอามันง่ายๆเลยความจริงนะมันเป็นทั่วไปพูดได้นะฮะเป็นประจุไฟฟ้าบวกกับลบมันพูดอย่างหยาบๆเลยแหละครับหยาบๆแสนหยาบเลยนะครับว่าเป็นประจุไฟฟ้าบวกกับลบที่เรียนกันมาเกือบหัวแตกหัวแตนนะจริงๆมันเป็นพลังงานอีกชั้นหนึ่งพลังงานของอิเล็กตรอนนะพลังงานของโปรตอนอีกชั้นหนึ่งนะพลังงานของอิเล็กตรอนตรงนั้นที่บอกโฟตอนที่เขาว่านะครับผมพยายามดึงไปเขาว่าเสมอนะฮะทำไมถึงบอกว่าเขาว่านั่นคือเขาว่าเราเชื่อเข้ามาตลอดเชื่อเข้ามาตลอดแล้วปีไหนจะเป็นตัวเราทีหนึ่งลุงก็พยายามบอกว่ามาเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนตัวเรานะเราจึงจะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับเอาเถอะเซลล์ทั้งหมดในร่างกายนี่จะเป็นเซลล์อะไรก็ตามทีมันก็โคเปเรตกันโดยพลังงานนี่เองยึดหยุ่นกันโดยพลังงานยึดกันโดยพลังงานพลังงานตรงนี้ทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ากลูออนนะครับเห็นไหมกลูออนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกลูออนกลูออนเขาก็ได้แค่นั้นผมก็รู้ว่าเขาได้แค่นั้นไปกว่านั้นไม่ได้นะครับแต่ลุงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไปเลยสำหรับตัวลุงนะสำหรับตัวลุงนะเอาล่ะกลับมาถึงรู้สิ่งนี้ได้อย่างไรที่ก็กลับมาถึงตัวพระเอกของเรื่องมาจากว่าเพียวจิตครับคือจิตต้องบริสุทธิ์ถึงจะรู้ตรงนี้ได้ต่อมาก็เพียวเอเนจีลุงบอกเพียวเอเนจีคือตรงนี้ครับบ้าไปทำไมมีลุงบอกเพียวเอเนจีคือตรงนี้แหละมาเพียวเอเนจีแล้วก็เพียวสปิริตอีกไม่รู้เพียวหมดหรือแดงๆเนี่ยแล้วก็ซูเปอร์เนเจอร์ก็ได้เหนือกว่าธรรมชาติธรรมชาติโลกใบนี้มันเหนือกว่าโลกก็แล้วกันแล้วก็เมเทอร์ฟิสิกส์เรียกว่าหายตัวละตรงนี้ทีนี้ผมเรียกว่าศาสตร์ฝั่งเมืองคือมันบริสุทธิ์ผมใช้ว่าจิตศาสตร์นะครับต่อมาศาสตร์ที่มันต่ำกว่าจิตศาสตร์ก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติต่อมาคือสายศาสตร์ที่มันต่ำกว่าธรรมชาติต่อมาก็คณิตศาสตร์ที่มันต่ำกว่าสายศาสตร์ที่เรียนเกือบตายแล้วครับคณิตศาสตร์ที่บอกว่าเรียนเกือบตายหัวแต่หัวแตนคิดกันหัวผูหัวฟังนะครับวิทยาศาสตร์ยิ่งต่ำกว่าหนักอีกทีหนึ่งดูสิครับทั้งหลายวิทยาศาสตร์โอ้โหเป็นศาสตร์ระดับโลกในแทนที่มันจะโอ้โหมันน่าจะสูงกว่าที่ไหนได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับสำหรับลุงนะให้รู้ไว้สำหรับลุงนะก็คอมเพลให้ฟังเนี่ยครับท่านบอกเพราะเนื้อกับสิ่งใดก็ต้องจิตศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมครับว่าจิตสิ่งนี้ลุงรู้ได้เฉพาะจิตของลุงเองและทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของจิตโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ทุกท่านเลยนะครับขอย้ำตรงนี้จริงนะครับกลับมาถึงก็เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กศึกษายากมากครับแล้วก็เห็นรูปพวกนี้รูปเห็นทั่วไปนะครับแต่เนื้อแท้จริงๆจะยากมากคนไหนที่เข้าใจแม่เหล็กได้ชัดเจนที่สุดจึงจะอธิบายเรื่องความโน้มถ่วงได้ดีที่สุดบอกให้ทราบคนเป็นแม่เหล็กโลกเป็นความโน้มถ่วงโลกนะลุงก็พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆเลยนะครับมันต้องหลุดโลกจริงๆภาวะนี้เป็นภาวะที่มันยิ่งใหญ่จริงๆครับนะนะฝากเอาไว้ก่อนนะครับน้องไว้ก่อนนะคิดทีนี้กลับมาถึงตัวภาษาเป้งความจริงเท่ากับความเชื่อหันในความคิดนี่นะภาษาลูนี่เวลาจับโครงสร้างให้สามารถนั่งคิดเลยมันมาจากโครงสร้างอะไรรู้ไหมความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาตอนเรียนหนังสือนี่เกือบตายเลยโอ้โหความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาตอนเรียนหนังสือมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยโอ้โหจำกันชิบหายไปปวงเลยเอาเข้าจริงผัดเถอยความจริงเท่ากับความเชื่อหารด้วยความคิดเราเชื่อมาเยอะแยะต่อเยอะแล้วความเชื่อเนี่ยเชื่อมาเยอะแยะต่อเยอะแล้วสารพัดก้อยแต่ความเชื่อพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อด้วยอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เราสู่กันมา
อย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์แล้วอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อเหตุผลที่เขาว่ามันมีสิบข้อก็แล้วกันก็ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ผิดหลวงก็พยายามแก้ให้คล้ายๆกับว่าอย่าไปโทษพระพุทธเจ้านักไงไหมพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อหมดอ่ะห้ามเชื่ออย่าเชื่ออย่าปองไม่เชื่อลุงก็มาแก้ให้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแก้ภาษาพระพุทธเจ้าให้ ให้มนุษย์ได้หายใจบ้างประมาณนั้นแก้ไปทีนี้ทั้งหมดแล้วไอ้ความเชื่อทั้งหมดมาหาด้วยความคิดอยู่เนี่ยคิดจนสุดความคิดลุงก็พูดบ่อยนะคิดยังไงที่สุดความคิดโอ้โหมันออโตเมติกสอนออโตเมติกครับตรงนั้นให้ดูนะคิดๆไปมันไม่รู้ลุงก็บอกว่าเป็นมันเป็นอัตโนมัติสอนอัตโนมัติมันดับเบิ้ลอัตโนมัติจึงจะรู้ตรงนี้ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับภาษาลุงมันจะซ้อนๆอยู่เนี่ยเอาละสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าอยู่นะฮะหยุดความคิดส่วนมันก็เป็นศูนย์เนี่ยเห็นไหมความเร็วถ้าทางหันด้วยเวลาถ้าตัวนี้เป็นเวลาซะเป็นเวลาซะเวลาก็เป็นศูนย์ศูนย์ก็คือเซตศูนย์แอดอาการิโกเท่านั้นเนี่ยในภาษาลุงเนี่ยนะครับจึงจะเป็นศูนย์ได้ต้องเป็นอาการิโกอาการิโกที่เป็นภาษาพุทธนะฮะอย่าลืมอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพโพวินยูหิติเป็นภาษาพุทธเจ้าทั้งหมดพระไตรปิฎกทั้งเล่ม 84,000 ลุงสรุปคำเดียวคืออากาลิโกจบข่าวทั้งหมดเลยงั้นพอเวลาลุงพูดเรื่องของภาษาพุทธจะเป็นสติปัฏฐาน4เอ่ยขันธ์5เอ่ยกฎพระไตรลักษณ์เอ่ยโยงไปยังอนุภาคไปเลยกฎพระไตรลักษณ์อินทปัจจยตาเอ่ยหรือแม้แต่อจินไตยเอ่ยเหล่านี้เป็นต้นโยงไปได้เยอะให้กรุณาพี่นะเพื่อนเชื่อมโยงให้เข้ากับกันเลยกันสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเวลาเนี่ยหยุดความคิดได้มันก็บริสุทธิ์มันก็เป็นบริสุทธิ์คิดจนสุดความคิดมันก็บริสุทธิ์เพราะเที่ยวบริสุทธิ์ก็คือเท่ากับซีโร่นั่นเองเห็นไหมครับดูสิครับยืนยันนะฮะจะได้ตัวนี้มามันต้องแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสด้วยในเวลาเดียวกันโอ้บ้าจนเกินบ้าแล้วครับแอบนอร์มอลบ้าจะเกินบ้าแล้วครับอันนี้ก็เป็นแอคทิวิตี้นี่หน่อยนะครับจบขายมันดีครับคนที่อันนี้มานะครับดีครับทางโลกได้มาแชร์กันทางโลกยังไงก็ไปต่อไม่ได้เชื่อแต่ครับยิ่งถามยิ่งค้นคว้ายิ่งเป็นอันตรายก็พูดจังค้นคว้ามันก็เป็นอาวุธไปหมดแหละครับค้นคว้าทางด้านชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพไวรัสโคโรนาคืออาวุธชีวภาพนะครับจำด้วยผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะไวรัสโคโรนาคืออาวุธแน่นอนเป็นอาวุธชีวภาพแง่ๆจำไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากจะเพี้ยงพร้ำกับสิ่งนั้นก็มารู้จักตัวตนตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับเอาละไปต่อเอ๊ะสนุกเลยนึกว่าลุงจะไม่มีสนุกเนี่ยแต่ก็มีถ้ามีคู่หูอย่างนี้ครับมันจะชอบผมจะชอบนะครับแต่ไม่ใช่เอาแพ้ชนะนะต้องยอมรับเลยครับใครก็ตามมาชนะผมยกมือไหว้ทุกคนนะครับผมไม่ทราบว่าเพราะผมจะไม่ดึงดันเอาชนะใครนะครับนะฝั่งผมอย่างนี้ฝั่งท่านอย่างนั้นแล้วผมสามารถอะไรทีเนี้ยท่านสามารถทำอะไรได้บ้างมาวัดกันที่ความสามารถกันลุงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยนี่คือความสามารถเฉพาะตัวอย่างอื่นอีกต่างหากนะว่าวานุนะก็เอาความสามารถเข้ามาเป็นตัวที่น่าจะเป็นเสด็จขันน่าจะเป็นความสามารถมากกว่านะครับคล้ายๆกับว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไอ้ตาเห็นภายนอกก็สู้เห็นแต่ภายในไม่ได้นะเห็นภายในเขาเรียกว่าตาทิพย์นะมาก็มาจากพุทธศาสนานะหูทิพย์ตาทิพย์ก็อันเดียวกันก็ดึงมาจากตรงนั้นมาเป็นพื้นฐานในการอธิบายเพิ่มเติมครับสมาธิได้มันจะได้จริงๆนะครับเป็นเรื่องของอภิญญามันจะไปอภิญญาไปเลยเพราะฉะนั้นก็สังเกตให้ดีหน่อยนึงก็ยินดีครับบ้านเราเนี่ยคนบ้านเราจะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ง่ายเพราะว่าคนบ้านเรานั้นเป็นโดยเนื้อนาบุญแล้วมีเนื้อหาสาระมีเนื้อหามันติดเป็นเนื้อเยื่อเป็นจิตวิญญาณในเรื่องของพุทธศาสตร์ศาสนาอยู่ในรากเหง้าบรรพบุรุษมานะครับก็นำสิ่งนี้เข้ามาเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นพอเวลาผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บมันจะทิ้งพุทธศาสตร์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่างของผมศาสตร์ผมมันมีทั้งจิตศาสตร์มีทั้งพุทธศาสตร์มีทั้งวิทยาศาสตร์ก็เราสู่ฟังเมื่อกี้นี้แล้วก็มีธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองผมใช้สี่ศาสตร์นะครับบูรณาการทั้งหมดที่ผมทําอะไรแต่ไรได้เนี่ยผมใช้สี่ศาสตร์นะครับไม่ทราบไว้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไปไม่รอดนะโอเคเราพูดถึงคําว่าวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์โอเคนะครับแล้วก็คือเรื่องนึงเรื่องลงดาว่าไปนะครับเอาล่ะมาจบตรงนี้ยินดีครับขอบพระคุณมาก thank you very big มันเรื่องนี้ค่อยๆมันทีน้อยสองน้อยโอเคครับนี่คือเดือนนะครับเชิญนะฮะเอาล่ะผมก็กลับมาถึง YouTube เพราะว่าดูฝั่งเฟซแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะโอ้โหวันนี้เยอะแยะเลยเข้ามาในที่เดียวกันยินดีต่อทุกคนนะผู้คนจะเข้ามารู้จักเราก็เราจะค่อยมากยิ่งขึ้น